กับพ่อเป็นไงบ้างครับตอนนี้ต่อันนี้พ่อมีลูกกี่คนครับ2คนพ่อเสียตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้69ค่ะย่าง70เดือนมีนานี่ก็70เข้าโรงพยาบาลนี้พ่อคุณพ่อเป็นอะไรครับคุณพ่อเป็นมะเร็งค่ะเป็นมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่รักษาตัวโรงพยาบาลประมาณที่กว่าแล้วก็ถึงจะเป็นโควิดได้ไงครับก็อันนี้ไม่ทราบสาเหตุค่ะก็น่าจะข้างในโรงพยาบาลนะคะมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณพ่อไหมครับก็รักคุณพ่อนะคะเป็นห่วงก็ทำเต็มที่แล้วค่ะก็พยายามรักษาคุณพ่อให้ดีที่สุดอ่ะจนบั้นปลายชีวิตของแกแบบทนไม่ได้ก็ปล่อยให้แกไปสบายค่ะไม่ได้อยากหวังอะไรแกชอบฟังค่ะชอบฟังมากเลยอันนี้วิทยุที่คุณพ่อติดตัวชอบฟังวิทยุเครื่องนี้มากเลยค่ะนี่เห็นว่าเมื่อกี้นี้จะเอาไปเผาแกด้วยเผื่อแกจะเอาไปฟังจะฟังเพลงฟังมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกชอบแต่ครั้งหลวงพ่อก็บอกเอาเผาไม่ได้ใช่ไหมเผาได้ไหมเผาไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวบริจาคที่วัดนี่แหละอันนี้เป็นวิทยุของคุณพ่อที่ชอบฟังมากเลยใช่ไหมครับโควิดทั้งศพไร้ญาติทั้งศพปกติอะไรเนี่ยญาติโยมที่ยากไร้ยากจนก็มาไม่ได้ขาดสายเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องระวังอย่าประมาทกาดอย่าตกหลวงพ่อบอกตลอดนะแล้วก็สำหรับเรื่องกระดูกที่ตอนนี้มีอยู่200กว่าที่คุณโยมยังไม่ได้มารับมาอะไรเนี่ยถ้าเกิดพร้อมก็มารับไปถ้าไม่พร้อมหลวงพ่อก็จะลงมือทำก่อนสงกรานต์เนี่ยเพื่อเป็นเจดีย์ที่หลวงพ่อเคยประกาศไว้ว่ารวมกระดูกโควิดแล้วก็ข้างๆกุฏิโควิดที่สร้างใหม่นะตอนนี้กุฏิเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่ออุทิศให้ศพและดวงวิญญาณทุกดวงที่มาเผาวัดบางม่วงและตอนนี้รวมแล้วโควิดแล้วก็ไม่โควิดนะ 3,000 เศษเกือบ 1,000 เกือบ 3,200 ศพแล้วประมาณโดยประมาณตั้งแต่ที่แล้วมาตั้งแต่เริ่มแรงๆมาจนถึงทุกวันนี้นะแล้วทุกวันนี้ก็คือทยอยเข้ามาเรื่อยๆยังไม่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่เราก็ห่างเหินเว้นช่วงไปนานก็ช่วงนี้พอมาสัมภาษณ์มาออกข่าวอะไรก็ให้ญาติโยมยังระวังอยู่เหมือนเดิมยิ่งอากาศเย็นอะไรก็ต้องระวังหน่อยนะผู้สูงอายุกับเด็กสมควรจะระวังถ้าสุขภาพไม่ดีก็ระวังค่ะซึ่งศพที่ผ่านมาในระยะทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นศพคนแก่คนแก่ใช่ผู้สูงอายุกับเด็กผู้สูงอายุกับเด็กนะ
ย่างรายเนี้ยก็อายุ70ปีมาจากโรงพยาบาลราชวิถีค่ะโรงพยาบาลราชวิถีก็วันๆนึงก็คือจะมีศพ2ศพอย่างนี้มาเรื่อยๆประมาณก็เลยอย่างเงี้ยป่ะหลวงพ่อใช่ศพ2ศพศพ2ศพจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะแล้วทางเมนเราเนี่ยค่ะหลวงพ่อคือทางแล้วเราก็ซ่อมอยู่ตลอดค่ะซ่อมอยู่ตลอดไม่ให้ตอนนี้เรามีสองเตาที่ประคองทำอยู่นะแล้วก็คือจะสลับเผาใช่วันมาเลนทายแล้วครับหลวงพ่อ14วันมาเลนทายมีอะไรจะฝากบอกประชาชนหรือเฝ้าระวังคือเราจะไปร่วมสนุกอะไรที่ไหนจะเป็นวันอะไรสำคัญเราก็ควรระวังเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาไม่เห็นเพราะฉะนั้นสนุกให้มีขอบเขตมีสติอย่าสนุกแบบไม่มีสติขาดสตินะแม้ก็ต้องมีสมควรใส่ตลอดอย่าเลยบอกเลยว่ากาดอย่าตกอย่ากาดอย่าตกตอนนี้คือ1ป้องกันโควิดแล้วก็2เกี่ยวกับฝุ่นละอองที่กำลังรุนแรงอยู่นี่นะพยายามติดตามข่าวแล้วก็อย่าประมาทกาดอย่าตกสาธุอันนี้ก็คือครับเผาเลยใช่ไหมครับเผาเลยตอนนี้เผาเลยเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟแล้วนะระหว่างพักสวดเราก็เปิดสวิตช์ไฟพร้อมกับสวดไปด้วยใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงนิดชั่วโมงนิดไข่หลวงพ่อคะแล้วอย่างเงี้ยศพหนึ่งเนี่ยเราใช้น้ำมันเยอะไหมคะน้ำมันประมาณ60-80 ลิตรขั้นต่ำประมาณ60อย่างโยมคนนี้ร่างใหญ่ก็น่าจะ60กว่า60 กว่าลิตรขึ้นไปใช่ตรงนี้ก็ตามค่าน้ำมันเท่าไหร่